สวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปี๊ยะการเวลาวันนี้เทปสำหรับวันนี้เราต้องบอกว่าเป็นการเผชิญหน้ากันอีกครั้งนึงหลังจากเกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นะคะมีสาวท้องมาร้องกับทางสื่อบอกว่าตัวเองเนี่ยเกือบจะแท้งค่ะเพราะว่าถูกลักษณะเหมือนมียายของแฟนเก่าแล้วแฟนเก่าเข้าไปมีการปะทะจนเธอเนี่ยล้มลงแล้วเดชาบุญนะคะที่ลูกที่อยู่ในท้องประมาณสัก3เดือนกว่าๆเนี่ยยังอยู่ยังไม่แท้งแต่เรื่องราวเนี่ยมันอีลุงตุงนางค่ะปรากฏว่ามันมีการไปขุดไปเจอว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยโซเชียลก็บอกว่าฝั่งผู้หญิงเนี่ยก็ใช่ย่อยนะฝั่งชายเนี่ยนะคะเขาอาจจะมีเหตุผลก็ได้วันนี้ก็เลยต้องมาคุยกันเผชิญหน้ากันครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุไปพบกับทั้ง3คนนะคะนั่นก็คือส่วนของแฟนเก่าก่อนแล้วกันนะคะแฟนเก่าก็คือเต้แล้วก็คุณยายที่ไปรุมถึงนะในคลิปนั้นเลยสวัสดีค่ะยายปรีดาแล้วก็เต้นั่นเองนะอ่ะส่วนของสาวท้องคนนี้นั่งอยู่กับเรานะคะนั่นก็คือคุณเมย์ค่ะวันนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเมย์ท้องสักประมาณกี่เดือนนะคะ3เดือนค่ะ14สัปดาห์แล้วตอนนี้ไปตรวจร่างกายเป็นไงบ้างก็มีฟกช้ำตามร่างกายค่ะส่วนเด็กในท้องก็ไม่ได้เป็นอันตรายแต่คุณหมอให้เฝ้าระวังอะไรไหมเพราะว่าเราคือเอาจริงๆ3เดือนมันก็3เดือนกว่ามันก็มันเป็นช่วงที่แบบละเอียดอ่อนมากนะก็หมอไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมค่ะแค่บอกว่าน้องไม่ได้เป็นอะไรแค่นั้นค่ะแต่ดูจากคลิปอะถ้าเกิดคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูในเหตุการณ์นะคุณผู้ชมคะคือหลายคนก็ตกอกตกใจว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วท้องอยู่ด้วยณจุดนั้นเนี่ยหลายคนบอกน่ากังวลนะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิปอีกสักครั้งนึงซึ่งเป็นคลิปที่เราอะเอาไปร้องเรียนถูกไหมใช่ค่ะนะคะไปดูอีกสักครั้งนึงค่ะเอาลูกมาเอาปล่อยมึงปล่อยนะกูบอกให้ปล่อยไงกูบอกให้ไปก่อนมึงทำไม่ไหวอย่างนี้มึงดอกทองไงแล้วมึงปล่อยมันกูบอกให้ไปกูปล่อยมึงพูดจากับกูอย่างนี้เหรออีเมไปก่อนมึงก็ปล่อยมือดิมึงปล่อยมือไปเลยไปเลยไปกันเลยไปได้กูแจ้งตำรวจดิโหดูจากคลิปแล้วนะคะตอนนั้นเรามาคนเดียวเลยไหมหนูจริงๆแล้วหนูไปกับแฟนคนปัจจุบันนะคะแต่หนูไม่ได้ให้เขาเข้าไปค่ะหนูให้เขารออยู่ข้างนอกค่ะหนูจะเข้าไปคนเดียวตอนที่ไปบ้านแฟนเก่าเราจะไปทำไมหนูไปเอารถค่ะตอนแรกเลยคือหนูแชทบอกเขาว่าหนูจะไปเอารถแล้วคือหนูได้ไปแล้วอะค่ะหนูก็อยากเจอลูกอะค่ะแล้วยังไงต่อคะก็พอจริงๆอะหนูหากุญแจรถไม่เจอแต่กุญแจรถอะมันอยู่ที่รถแต่หนูเองที่หาไม่เจอแล้วก็อะยังไงก็จะเข้าไปแล้วอะถามเรื่องกุญแจรถก็ถามเรื่องลูกด้วยเลยลูกอยู่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็หนูเข้าไปถึงหนูก็กดถ่ายคลิปว่าถามถึงกุญแจรถอะไรแบบนี้ค่ะแต่ยายก็เขาก็เดินมาจากบนบ้านนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามึงหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะหนูก็ไม่ได้เดินเข้าไปค่ะหนูอยู่แค่อยู่ตรงนั้นนะคะตรงที่หนูถ่ายคลิปอะค่ะถามถึงกุญแจอะค่ะค่ะทำไมเราถึงเริ่มถ่ายคลิปเลยอะคะก็หนูเข้าไปหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอลูกค่ะความตั้งใจก็คือหนูจะไปเจอลูกด้วยไปเอารถด้วยอะไรแบบนี้ค่ะคือหนูเข้าไปหลายรอบแล้วก็โดนปฏิเสธตลอดว่าไม่ให้เจอลูกลูกไม่สบายบ้างลูกไม่อยู่บ้างอะไรแบบนี้ค่ะทางเรากับแฟนเก่าคือเคยจดทะเบียนสมรสกันใช่ค่ะกี่ปีที่ผ่านมาละจดทะเบียนสมรสปี62ค่ะแต่คบกันปี61ค่ะแล้วจนกระทั่งคบมาเรื่อยๆค่ะท้องใช่ค่ะแล้วก็มีลูกเป็นลูกสาวถูกไหมคะใช่ค่ะแต่พอตอนหย่ากันมันมีการตกลงอะไรเกิดขึ้นเป็นหนูเป็นคนพูดเองค่ะก่อนหย่านะคะก่อนหย่าหนูเป็นคนพูดเองว่าถ้าใครเป็นคนขอเลิกนะไม่ต้องยุ่งกับลูกนะไม่ให้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ค่ะก็หนูก็พูดแบบนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเนี่ยค่ะพอมีการหย่าเกิดขึ้นมันมีข้อตกลงตรงนั้นคุณผู้ชมซึ่งสลักหลังใบหย่านะคะอย่างที่บอกว่าอย่างข้อแรกบอกเอาละนะคะทั้งคู่หย่ากันด้วยความสมัครใจแล้วก็หย่า
ได้แต่งงานกันเนี่ยเป็นเวลา5ปีไม่ได้แต่งค่ะทางนี้ไม่ได้รับผิดชอบอะไรกับหนูเลยแค่จดทะเบียนสมรสเพราะว่าค่ะเพราะอยากจะไปต่างประเทศเฉยๆค่ะอ๋อค่ะอันนี้คือหมายถึงว่าข้อมูลสลักหลังใบหย่านะค่ะแล้วก็บอกว่าฝ่ายชายเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรนะคะอันนี้เราก็รับรู้สมัครใจใช่ค่ะสมัครใจค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำให้เราจะต้องเข้าไปหาลูกเพราะเรามีความรู้สึกว่ายังไงก็แม่โทรบอกว่าน้องโดนน้ำมันเลือกลวกหรือน้ำร้อนลวกอะไรแบบนี้ค่ะก็แม่ก็เป็นห่วงหลานอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็แบบว่าหนูก็เป็นแม่ค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะว่าแบบลูกจะเป็นอะไรไหมทำไมทางนั้นไม่บอกเลยไม่เคยบอกเลยค่ะเราก็เลยอยากจะเข้าไปดูลูกใช่ค่ะแต่ไม่ได้บอกเขาก่อนไม่มีทักบอกทางฝั่งแฟนใหม่ค่ะว่าจะเข้าไปหาลูกอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่ามีรอบนึงที่หนูไปแล้วหนูไม่ได้ลูกแล้วหนูก็บอกว่ามันเสียเวลาค่ะเพราะว่ามันเป็นเวลางานของแฟนหนูค่ะคือเราทักไปบอกแฟนใหม่ก็คือผู้หญิงคนใหม่ของแฟนเก่าเราถูกไหมค่ะนะคะอ๋อแล้วก็คุยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าได้หมดใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือส่วนของน้องที่บอกว่าสาเหตุที่จะไปคืออยากไปดูหน้าลูกใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีการบอกแฟนใหม่ของเต้และค่ะบอกว่าไปเอารถแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะไปหาลูกด้วยอะไรนะแต่ไอ้คลิปนั้นเนี่ยจนกระทั่งมีการแบบลุมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องถามยายจริงๆก่อนนะเต้เดี๋ยวเรื่องความสัมพันธ์เดี๋ยวว่ากันนะครับเพราะว่าอย่างที่เขาพูดเนี่ยอันนี้ถูกไหมว่าหย่ากันแล้วก็เรื่องของการตกลงกันใช่ครับถูกต้องตามเขานะแต่ยายประเด็นหลักคือในคลิปโหหลายคนบอกยายแบบขึ้นมากยายหัวร้อนมากเลยนะถ้าร้อนเนี่ยมันด่าฉันน่ะไปด่าฉันน่ะแล้วฉันเลี้ยงเขามาน่ะฉันกินอยู่กับเขามาน่ะเขากินอยู่กับฉันนะตั้งแต่อยู่กับลูกฉันน่ะกินอยู่กับฉันมาตั้งแต่โซนอยู่ในท้องเขาอะอยู่กับฉันเนี่ยฉันเป็นคนหาเลี้ยงนะจนกระทั่งลูกออกเขาไปออกลูกเขาที่บ้านอาจารย์ก็ให้ไปพอออกลูกได้20วันก็โทรให้เจ้ไปรับฉันก็ให้ไปรับค่ะวันนั้นยายโดนด่าอะไรบ้างเอาขอไม่หยาบนะเช่นประมาณไหนก็ด่าหาเนี่ยมึงใช่ไหมมึงเป็นคนการกีดกันกูใช่ไหมไม่ให้กูเจอลูกบอกกูไม่ได้กีดกันมึงมาเอาลูกมึงบอกกับกูที่ฉันพูดจริงในคลิปก็มีค่ะอันนี้คือเราพูดจริงไหมไม่จริงค่ะนี่โกหกนะท้องนะค่ะยายก็โกหกไม่โกหกมึงบอกที่มึงจะเอาลูกนะมึงบอกกูจะให้มึงมาเอาเลยทุกครั้งมาเอาทุกครั้งฉันให้ทุกครั้งฉันให้ทุกครั้งให้หลานให้น้องนี่นะให้น้องนี่แบกไปส่งปากทางฉันไม่ให้เขาเข้ามาฉันเป็นคนไม่ให้เข้ามาบ้านคือยายบอกว่าที่ยายหัวร้อนยายขึ้นแบบนี้เพราะว่าเขาเนี่ยด่าว่ามึงเนี่ยกีดกันไม่ให้กูเจอลูกแบบนี้ใช่แต่น้องบอกว่าหนูไม่ได้พูดอย่างนั้นใช่หนูพูดอะไรบ้างนี้เลยรับบอกปิดแค่ขึ้นกูขึ้นมึงเลยหนูพูดอะไรขึ้นกูกันใช่ค่ะยายลองฟังนะว่าน้องเขาพูดอะไรแล้วจริงไม่จริงเดี๋ยวยายตอบนะคะแป๊บนึงเอาก่อนที่จะโดนลุมทึ้งก่อนนะเราไปด่ายายจริงไหมหนูไม่มีคำด่าค่ะเนี่ยใช่หนูไม่มีคำด่าแล้วก็หนูก็เหมือนแบบว่ายายเขาจะบอกว่ามึงไม่ต้องเข้ามาบ้านหลังนี้อีกนะอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยว่ากูก็ไม่ได้อยากเข้ามาหรอกบ้านหลังนี้ถ้าลูกกูไม่อยู่เนี่ยกูไม่เข้ามาพูดแบบนี้ค่ะเราตอบอย่างนี้ใช่ยายก็เลยรู้สึกว่าโมโหพูดคำนี้นะพูดแล้วด่าด้วยเขาด่าด่าเขาด่าฉันเนี่ยบอกว่าแม่มึงอย่าเข้ามาหลังออกไปเลยนะกูมึงกินอยู่ในบ้านกูเลี้ยงลูกมึงอยู่ขนาดนี้มึงมาด่ากูได้ไงขนาดนี้นั่นแหละแล้วฉันก็ลงมาก็ถอยค่ะแล้วมีการท้าทายกันไหมตัวเขาท้าไหมไม่ท้าเขาไม่ได้ท้าเขาถอยแล้วเขาก็ด่าที่ฉันก็ผลักเขาเฉยฉันเป็นคนผลักเองฉันรับว่าฉันผลักยายทำอะไรบ้างแล้วเขาคว้าหัวฉันก็ต้องคว้าเขามั่งเหรอสิฉันคว้าจริงๆฉันยอมรับเป็นคว้าคือครั้งแรกปุ๊บยายผักก่อนจ้าผักให้เข้าไปค่ะแล้วเขาไม่ไปเข้าไปอยู่ดนกระถิ่นไปขึ้นอยู่ดนกระถิ่นค่ะฉันก็เลยผักเข้าลงกระถิ่นไปค่ะพอดีเต้มาห้ามเพราะฉันจับผัวเขาจริงๆฉันเถียงฉันยอมรับมันจับผัวจริงแล้วมีตบมีบีบไม่เลยไม่ผักให้เฉยพอดีเต้มาจับพอดีอันนี้เขาบอกว่าเขาแค่ผลักกับกระชากผมเราหยุมหัวเราว่าง่ายๆจริงไหมหรือมีอะไรเพิ่มเติมอีกมีดึงแมสค่ะขวานหน้าไม่งั้นหน้าก็คงไม่เป็นแผลค่ะไอ้ที่โดนแผลน่ะมันโดนกิ่งกระถินไม่จริงจริงไปดูได้ดูกระถินจริงไม่ได้นั่นเลยจับผมสองมืออยู่ในมืออย่างแมสไม่มีในมือไม่มีล่วงอยู่ตรงนั้นเองเนี่ยไปดูสินี่ตั้งหูหายไปข้างนึงยังไม่ได้หาเลยเนี่ย
ต้อยู่ในเหตุการณ์แล้วเราไม่ได้ยืนหันเห็นอยู่ห่างๆอยู่ตอนแรกอ่ะแล้วกว่าจะเข้าไปไอ้คลิปที่เราดูลักษณะเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมี2กระแสคุณผู้ชมกระแสแรกคือเหมือนเราจะเข้าไปห้ามนะแต่อีกกระแสนึงบอกเหมือนไปลุมไม่ได้ลุมเลยไม่ได้ลุมเลยเขาถอยหลังไปเขาล้มไปเองไม่ได้จับเลยไม่ได้ลุมครับผมเข้าไปแยกคือมือผม2ข้างเนี่ยอีกมือนึงผมจับแขนยายผมแล้วกันไว้อีกมือนึงอ่ะผมจับมือเขาเพื่อจะให้เขาออกแต่ว่ามือเขาอ่ะกำอยู่กับผมยายมือยายผมแต่กำมือเขากำกำหัวไอ้ผมอ่ะคือจิกหัวอยู่คือต่างคนต่างจิกหัวกันอ่ะใช่แล้วผมก็บอกให้ปล่อยให้ปล่อยให้เนี่ยยายแกมือแกหลุดออกก่อนใช่แล้วผมก็บอกให้ปล่อยมันจะมีคลิปเสียงอยู่บอกให้ปล่อยแล้วผมบอกมึงก็ปล่อยสิอันนั้นคือเขายังไม่ปล่อยใช่พอเขาปล่อยเสร็จแล้วผมก็แยกออกกันแต่คือเขาถอยไอ้แต่เขาอ่ะหลุดออกมาจากโรงกฐินถ้าหลุดมันจากลงมาถึงแล้วก็ลื่นที่เฉยความรู้สึกเราไม่ได้ตีไม่ได้อะไรฉันสาบานได้พอเราเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าโดนรุมเหมือนกับที่กระแสโซเชียลเห็นคลิปนี้ไหมจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่าโดนรุมพี่เต้เข้ามาแยกจริงค่ะอ๋อพี่เต้เข้ามาแยกจริงแต่ที่พี่เต้บอกว่าพี่เต้ไม่ได้ผลักไม่จริงค่ะถ้าไม่ผลักหนูไม่กระเด็นออกมานะคะลื่นมันลื่นนะมันจะลื่นได้ยังไงมันไม่ถอยด้วยซ้ำแยกกันออกมาแต่คืออันนี้คือผมไม่รู้ก็คือมันจะมีเสียงที่เขาอุ้ยคือมือเขาหลุดออกจากผมยายแล้วจับข้างนี้ คือเราบอกว่าจะจับแยกนี่เห็นไหมคะไล่จุดที่ถ่ายคลิปคือเบย์เป็นคนถ่ายเองถูกไหมมันก็เลยสั่นอย่างนี้หน่อยแต่ได้ยินเสียงตุบตับตุบหนับกันนะแต่ถามคำถามหนึ่งอย่างที่บอกว่าเบย์ท้องแต่ฝั่งเรารู้ไหมเนี่ยว่าเขาท้องไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องมันหรอกไม่รู้เรื่องแต่ตัวผมมาพอรู้มาบ้างบ้านฉันแล้วก็แล้วกันไปยายไม่รู้ไม่รู้ค่ะเต้รู้ไหมผมพอรู้บ้างแต่คือไม่แน่ใจก็มีเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนกับแฟนเขาบอกมาบ้างแต่ผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจก็คือไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสนใจหรือปักใจเชื่อไปทำไมเพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่ถ้าถามย้อนถามคุณยายว่าถ้าสมมติเรารู้ว่าเมย์เนี่ยท้องยายจะเข้าปรีเข้าไปหยุมหัวหรือไปผลักไหมเรื่องนี้นะฉันไม่เคยรู้เรื่องเขาหรอกหรือเขาจะมีแฟนใหม่เรื่องอะไรเขาออกไปจากบ้านฉันตั้งหลายเดือนแล้วฉันไม่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้มาแล้วฉันก็ขายของฉันจะเอาเวลาไหนไปคอยดูเขาว่าไปสืบถามเขาเลยว่าเขาจะมีผัวกี่คนอะไรกี่คนฉันไม่รู้เพราะฉันหากินในบ้านฉันไหนฉันจะต้องเลี้ยงออโซนอีกเพราะฉะนั้นยายไม่รู้ว่าท้องก็เลยทำไปแบบนั้นถูกไหมคะทีนี้ทางฝั่งของเห็นบอกแฟนใหม่ของเมย์ก็เอาข้อมูลนี้ไปโพสต์ในโซเชียลบอกว่าถ้าสมมุติว่าลูกเนี่ยแท้งไปมันเข้าข่ายเจตนาฆ่าหรือไม่ก็ใช่ค่ะคือเราก็มองว่าเหมือนเขารู้ว่าเราท้องไหมล่ะเขาถึงทำแบบนั้นอันนี้หนูไม่รู้หรอกว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้แต่หนูก็ใส่เข็มกลัดแบบเนี้ยไปแล้วท้องก็ไม่มีมีค่ะไม่มีฉันเถียงได้เลยสบานได้เลยไม่มีฉันไม่รู้เขาใส่เสื้อตัวใหญ่ไปเสื้อคลุมนี่ค่ะเสื้อคลุมตัวนี้ค่ะเสื้อคลุมตัวนี้ที่หนูใส่ไปแล้วก็มีเสื้อสีขาวเหมือนกับในรูปอะค่ะที่หนูถ่ายลงที่หนูมีแขนตรงเนี้ยค่ะมีถ่ายลงตรงเนี้ยค่ะก็คือเสื้อตัวนั้นค่ะเราก็เลยคิดว่าเขาก็น่าจะรู้ว่าเราท้องใช่ค่ะแล้วทำไมถึงทำแบบนั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณยายคือยอมรับว่าตัวเองทำจริงแต่พ่อไม่รู้ว่าเขาท้องไม่รู้ฉันไม่รู้เรื่องเขาล็อกเรื่องเขาจะท้องหรือจะไปหยิงแต่ฉันไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าถ้ายายรู้สมมตินะคะว่ารู้แล้วเนี่ยว่าท้องแล้วเขาอาจจะทำให้ยายโมโหยายยังจะปรีเข้าไปผลักเขาแล้วหยุมหัวไหมคะไล่เข้าไปถ้ารู้ว่าท้องก็จะไล่ไปไล่ไปไม่ต้องให้เข้ามาเลยเพราะว่าเขาท้องเขาไม่ได้คนใหม่แล้วก็ไปเลยไม่ต้องเข้ามาถ้าดูจากลักษณะแล้วผู้ชมสังเกตถึงบรรยากาศมาคุไหมเอาจริงๆตั้งแต่ก่อนเลิกน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่หรือเปล่าเต้ฐานะเราเป็นคนกลางเอาจริงคุณยายแต่คือเลี้ยงเหมือนแม่เลยไหมใช่ครับนี่ฉันเลี้ยงเหมือนแม่เลยคือลักษณะเหมือนก็รักเหมือนแม่แม่ก็รักเหมือนลูกความแม่ผัวลูกสะใภ้มีไหมที่ไม่ถูกกันมาแต่เดิมอ่ะก็ส่วนมากยายผมจะไม่พูดฉันจะแต่อาจจะมีพูดบ้างถ้ามันไม่เหลืออดจริงๆมันเหลืออดจริงๆเขาจะพูดบ้างยายจะพูดบ้างใช่ครับแสดงว่าตอนนั้นที่จบกันไปก็จบกันไม่ค่อยดีไหมก็ถามว่าดีไหมมันก็ถ้าเป็นเรื่องของผมกับเขาอ่ะมันก็ตกลงจบกันได้ดีแต่ว่าแต่กับเรื่องของยายกับเรื่องอะไรประมาณนี้มันอันนี้ผมเหมือนยายเขาก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกใจอยู่แล้วตั้งแต่แรกประมาณนี้คืออยู่บ้านไม่ทำอะไรไม่ช่วย
ตากปลาไว้ก็ไม่ทำไม่ฝนฟ้าตกก็ไม่ช่วยกันไม่ช่วยตากไม่ช่วยเก็บเลยเสื้อผ้าเขาเปียกหมดไม่เชื่อถามคนที่มาขายปลาดูได้เลยเขาไปเรียกก็ไม่ตื่นไฟก็เปิดในห้องน้ำก็เปิดข้างบนก็เปิดก็ไม่ดูยายก็ไม่ค่อยชอบใจพฤติกรรมเลยใช่ใช่เพราะปลาฉันต้องเอาไปขายใช่ไหมคะตากวันนี้พรุ่งนี้ฉันต้องไปขายเหมือนกับมีความไม่ชอบใจมาแค่ต้นเนาะแล้วอย่างช่วยชามก็ไม่ล้างไม่กินแล้วก็ไม่ล้างจะคือจะไปบ่นว่าให้น้องเขาล้างน้องชายเขามีอีกคนนึงปมอย่างนั้นคือเหมือนเรารู้ไหมว่ายายไม่ค่อยชอบใจเราตั้งแต่ตอนอยู่รู้ค่ะไม่ช่วยแต่ไม่ช่วยหยิบไม่ไม่ได้พูดเพราะว่าหนูถามพี่เต้ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อะไรอะไรแบบนี้ค่ะแต่ก็ดูก็รู้ค่ะว่าเขาก็ไม่ชอบเราแหละแต่ทีนี้พอบอกว่าตอนที่เราไปวันนั้นคือตั้งใจจะไปดูหน้าลูกใช่ค่ะเพราะเราเข้าใจไหมว่าเราพอเรายกลูกให้เขาแล้วแล้วมีการตกลงไหมว่าจะมีการเยี่ยมกันกี่ครั้งกี่วันต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้ตกลงค่ะหนูแค่บอกว่าถ้าหนูไปตอนไหนก็คือหนูต้องได้ลูกออกมาอันนี้คือหนูก็มีแชทค่ะมีแชทคุยแบบว่าเหมือนหนูคุยกับเพื่อนเขาค่ะว่าแบบว่ายายเขาบอกว่าให้เข้าไปรับเองนะหนูก็เลยว่าข้อตกลงนี้ก็คือหนูเข้าไปตอนไหนไม่ว่าจะมีพี่เต้อยู่หรือว่าไม่มีพี่เต้อยู่หนูก็คือได้ลูกกลับมานะอะไรแบบนี้ค่ะข้อตกลงนั้นถูกต้องไหมที่เขาพูดมันไม่ตรงกันไหมไม่หมดทุกอย่างครับแต่ก็มีบ้างคือไอการที่ได้ลูกอ่ะคือตอนแรกผมบอกไว้ว่าให้โทรให้บอกให้ติดต่อมาบอกก่อนอย่างน้อยถ้าจะเข้ามาสมมติจะเข้ามาวันอาทิตย์เนี่ยอย่างเย็นวันเสาร์เนี่ยคุณต้องบอกผมละว่าคุณจะเข้ามาเอาเวลานี้จะเข้ามารับเวลานี้ผมจะได้รู้ว่าผมจะได้บอกว่าบอกได้ว่าวันนี้เวลาเนี้ยผมจะพาลูกไปไหนไหมค่ะวันนั้นล่ะวันนั้นโอโซนจะอยู่ไหมวันที่เข้ามาใช่ไหมเขาทักมาบอกตอน10โมงมั้งถ้าไม่แน่ถ้าประมาณนั้นประมาณช่วงเวลามันเขาบอกว่ามีใครอยู่บ้านไหมจะเข้าไปเอารถใช่แล้วซึ่งตัวแฟนผมเขาก็ทักมาบอกผมว่าเมย์ทักมาบอกอย่างนี้ผมก็บอกว่าแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงตัวถามน้องก่อนว่ารีโมทรถอยู่ที่ไหนใช่แล้วตัวแบบเสร็จคือโอเครีโมทรถอยู่ก็บอกเข้ามาเอาเลยแล้วผมก็บอกว่าเอาไปได้แค่รถนะใช่ผมก็บอกแค่นี้ทำไมเราไม่ให้เขาเจอลูกล่ะไม่ใช่ว่าไม่ให้เจอครับแต่ให้เจอแต่วันนั้นผมนัดกับเพื่อนไว้ด้วยว่าจะพาอุศวนไปเที่ยวตอนเย็นใช่จะพาไปเดินตลาดพาไปเล่นพาไปซื้อของซึ่งเพื่อนสนิทคนนี้ผมเขารักอุศวนมากใช่ก็คือเราจะยืนยันว่าเราก็ไม่ได้กีดกันหรอกแต่เผอิญว่าจะเอาลูกไปทําธุระอย่างอื่นใช่คือวันนั้นถ้าเขาบอกว่าขอดูลูกหน่อยลูกเจ็บอะไรมั้ยถ้าเกิดเขามาพูดดีๆอ่ะตอนนั้นโอโซนนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านกําลังนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านใช่คือเต้บอกว่าถ้าเกิดเราพูดดีๆบอกกับเขาไปอันนี้เดี๋ยวหนูขอถามก่อนว่าวันไหนวันที่เกิดเหตุวันนั้นล่ะวันที่เกิดเหตุล่าสุดเลยเขาบอกว่าเราไม่ได้บอกไปตรงๆบอกดีๆหนูถามว่าโอโซนอยู่ไหนถามกับใครถามกับพี่ไงหนูเข้าไปแล้วหนูก็ถามว่าโอโซนอยู่ไหนแล้วพี่ก็ตอบหนูมาว่าทําไมอ่ะถามว่าทําไมมีอะไรหนูก็บอกว่าหนูจะเอาลูกไปเล่นด้วยก็ซึ่งในที่ตอบไปบอกก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ให้เอาลูกไปเอารถไปได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เอาลูกไปทางนี้บอกว่าถ้าจะเอาไปก็ให้บอกล่วงหน้าแต่ว่าวันที่ล่าสุดที่ถ้าเจอเนี่ยยังไม่ให้เอาลูกไปนะเพราะเราอาจจะมีเหตุผลว่าพาไปทำธุระแต่ส่วนน้องบอกน้องก็บอกแล้วนี่เจอหน้ากันเนี่ยบอกแล้วนี่แล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยเข้าใจไงว่ามันเหมือนกับกีดกันเราไม่ให้เจอลูกหรือไม่คุณผู้ชมเดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะเรื่องนี้ต้องหาข้อยุติเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะน้องเมย์บอกว่าพร้อมดำเนินคดีกับคุณยายนะคะที่ทำร้ายร่างกายเธอเพราะว่าเธอบอกว่าเธอหวั่นเหลือเกินว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกตอนนี้ยังอยู่หรอกแต่ถ้าเกิดต่อไปน้องแท้มาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะจบยังไงสักครู่เดียวค่ะกลับเข้ามากับคุยทะลุดราม่านะคะล่าสุดนี้จากที่มีการพูดคุยกันน้องเมย์นะคะที่บอกว่าท้องประมาณสัก3เดือนกว่าบอกวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยอยากที่จะดำเนินคดีกับครอบครัวนี้ค่ะแจ้งความไปแล้วแจ้งความไปแล้วค่ะเป็นหลักฐานค่ะเป็นหลักฐานแล้วเราก็เอาไปตรวจร่างกายไปให้ตำรวจให้เขาดูใช่ไหมบาดเจ็บอะไรบ้างก็มีแขนค่ะแขนตอนนี้ก็ยังแบบว่ายังเจ็บๆแต่ไม่เท่าไหร่แล้วค่ะค่ะอันนี้ส่วนของเราแต่คุณผู้ชมคะฝั่งของครอบครัวของฝ่ายชายที่เป็นแฟนเก่าก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็แลกคนละหมัดเห็นบอกว่าเราอยากจะดำเนินคดีด้วยเหรอใช่ครับในข้อหาไหนคะบุกรุกครับ
คือเราบอกว่าฝ่ายหญิงบุกรุกมาที่บ้านเราใช่ครับเพราะว่าเจตนาชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ให้เข้ามาในบ้านเพราะฉันบอกพ่อบอกแล้วว่าไม่ให้เข้ามาให้อยู่รถก็เข็นไปให้ปากถนนแล้วถนนนี่ไกลนะคะประมาณเส้นกว่าๆก็เข็นไปให้แล้วตอนเข้ามาทำไมไม่บอกคาใจตรงนี้ค่ะแล้วพอตอนเกิดเหตุที่ว่าคลิปตอนหยุมหัวกันน่ะยายก็บอกว่ายายโดนน้องด่าจับก่อนจับก่อนเขาด่าก่อนแล้วเขามาจับฉันฉันก็เจ็บมั้งตรงนี้ฉันก็เอาให้มั่งแต่ทางน้องสาเหตุที่เข้าไปเพราะอยากจะไปเจอลูกใช่ไหมใช่ค่ะในวันที่ได้มาเจอไม่บอกก่อนในวันที่ได้มาเจอกันเนี่ยจะถามในหัวคนเป็นแม่แล้วกันเนาะในฐานะที่แบบบอกว่าอยากเจอลูกคือวันนี้ถ้าเราพูดคุยกันได้เนี่ยมันพอที่จะหาข้อยุติอะไรได้บ้างเราอยากจะเจอลูกสักเดือนละกี่ครั้งพอจะเป็นไปได้ไหมมันจะได้ไม่เกิดการกีดกันหรืออะไรกันเดี๋ยวน้องจะเข้าใจแม่อยากเจอลูกเดือนหนึ่งกี่ครั้งก็คือหนูไปวันหยุดนะคะหนูจะไปวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าหนูจะหยุดวันจันทร์ใช่ไหมคือหนูจะเอาลูกมาเล่นด้วยทุกครั้งหนูก็ทำแบบนั้นอาทิตย์ละวันหนึ่งก็คือทุกวันจันทร์ใช่ค่ะนะคะแล้ววันที่เกิดเหตุวันจันทร์ไหมเป็นวันจันทร์ค่ะเป็นวันจันทร์เลยซึ่งเราก็รู้ว่าทั้งเขาหยุดงานวันจันทร์ไหมใช่ครับรู้ว่าเขาหยุดงานวันจันทร์แล้วก็ตอนที่เซ็นสลักหลังใบหย่าเนี่ยคือมันไม่ได้มีการระบุว่าจะเจอกันกี่วันยังไงใช่แล้วจนนี้ล่าสุดก็ไม่ได้คุยกันว่าจะมาหาทุกจันทร์แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือผมก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ทักมาบอกก่อนค่ะคือจะมารับเย็นวันจันทร์เย็นวันอาทิตย์เนี่ยคุณบอกผมก่อนให้บอกก่อนใช่หรือถ้าคุณจะมารับเย็นวันอาทิตย์แฟนใหม่คุณเลิกงานเนี่ยคุณเลิกงานคุณจะมารับลูกตอนเย็นวันอาทิตย์เนี่ยวันเสาร์คุณบอกผมก่อนผมจะได้รู้ว่าวันนี้ผมพาลูกไปไหนไหมจะพาไปเที่ยวไหนไหมผมจะได้บอกคือก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้กีดกันบอกล่วงหน้ายายด้วยใช่ไหมคะไม่ได้แบบว่าโอ้เกลียดว่าอดีตลูกสะใภ้คนนี้เหลือเกินไม่ใช่ไม่แต่มันมีอีกปมนึงยายเต้เราบอกว่ามีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวเราที่อยู่ในฝั่งของคุณพ่อเนี่ยแม่หนูใช่ไหมบอกว่าน้องโอโซนเนี่ยน้องถูกน้ำเป็นแผลลักษณะถูกน้ำร้อนรั่วน้ำร้อนหรือน้ำมันหรือยังไงน้ำมันครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแม่เขาคาใจว่าลูกสาวเขาเป็นอะไรวันนั้นผมทำกับข้าวใช่แล้วคือครัวผมมันติดอยู่กับประตูแล้วน้องเขาวิ่งออกมาชนผมใช่แล้วผมเป็นคนถือกระทะน้ำมันอยู่เองวันนั้นกับมือผมเองภาพยังติดตาผมอยู่เลยก็คือพ่อก็ยอมรับแหละว่ามันเกิดอุบัติเหตุที่ว่าน้ำมันราดแขนน้องใช่ครับแต่พ่อก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมผมไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครอยากทำให้ลูกตัวเองเจ็บหรอกพี่จริงๆครับเรายืนยันกับอดีตภรรยาหน่อยแล้วกันเพราะว่าแม่เขาก็คือเขาก็มีสิทธิ์อะนะเป็นลูกเขาไงเราบอกเขาหน่อยสิว่าเราตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงเรื่องราวนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจดูอุบัติเหตุวันนั้นอันนี้หนูเชื่อค่ะเพราะว่าพี่เต้เขารักลูกเราก็เชื่อนะอันนี้เราก็หายเครื่องแพ้ไม่คาใจไม่คาใจแล้วนะเรื่องนี้นะแต่เรื่องกีดกันถูกต้องไหมค่ะกีดเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะเข้าสายกับวิดีโอคอลกับทนายรณรงค์นะคะพูดถึงกฎหมายเรื่องนี้หน่อยแล้วกันคือมันก็เป็นปัญหาความรักของทั้งคู่ระหว่างพ่อกับแม่นะแต่ว่ามันจะไปหาข้อยุติยังไงได้นะคะตอนนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับค่ะเอาละค่ะพี่รณรงค์คะเท่าที่ฟังแบบนี้ค่ะเขามีการสลักหลังใบหย่าบอกว่าให้พ่อเนี่ยเป็นคนดูแลคนเลี้ยงแต่ว่าไม่ได้มีระบุเรื่องของการไปเยี่ยมลูกของฝ่ายเป็นผู้เป็นแม่ทีนี้เนี่ยตามหลักตัวบทแล้วเนี่ยแม่มีสิทธิ์อะไรบ้างคะถ้าเกิดเนี่ยมีการสลักหลังใบหย่าว่าพ่อเป็นคนดูแลโดยชอบทำแบบนี้แล้วอะค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับของคู่สมรสที่ไปกันต่อไม่ได้ก็คือการหย่าร้างในการหย่าร้างเนี่ยทุกคู่สมรสจะมีการระบุเอาไว้ว่าอำนาจปกครองบุตรจะให้ใครโดยทั่วไปจะเป็นพ่อและแม่แต่ถ้าเกิดบางคนแม่รู้สึกว่าเลี้ยงไม่ไหวจะให้พ่อไปเลี้ยงเลยก็จะเขียนสลักหลังเอาไว้ว่าอำนาจปกครองบุตรให้เป็นของพ่อเมื่ออำนาจปกครองบุตรเป็นของพ่อคำว่าอำนาจปกครองบุตรหมายถึงให้เรียนที่ไหนให้อยู่ที่ไหนให้กินอะไรให้ใช้ชีวิตแบบไหนลงโทษยังไงอันนี้คืออำนาจของพ่อล้วนๆเลยพ่อทำได้หมดจะให้ทำอะไรทำได้หมดแต่อันนึงเข้าใจว่าเลิกกันแล้วมันก็ไม่อยากเจอหน้ากันเนาะมันเป็นปัญหาโลกแตกพอแฟนเก่าจะกลับมาเยี่ยมลูกเราอาจจะไม่อยากให้มาเจอมันเป็นเรื่องที่ครอบครัวที่เขาเลิกกันมีปัญหาทุกอันแต่อันนึงผมอยากบอกว่าใช้วิธีอื่นได้ไหมที่ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากันให้มีคนกลางได้ไหมคนกลางที่ทั้งฝั่งภรรยาเก่าสะดวกใจที่จะคุยหรือติดต่อเป็นคนกลางเวลาที่พามารับลูกไปเที่ยวมารับลูกไปกินข้าวคือเด็กทุกคนผมเชื่อว่าอยากอยู่กับพ่อและแม่นั่นแหละแต่เมื่อมันอยู่ไม่ได้
ก็ต้องหาวิธีที่เขาจะได้รับความรักให้มากที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม่มีสิทธิ์จะมาเยี่ยมลูกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้แต่พ่อที่เป็นคนใช้อำนาจปกครองบุตรก็จะมองว่าเอ้ยมาเยี่ยมแบบนี้มันขัดขวางการไปเรียนหนังสือไหมแม่ก็ต้องไม่ไปเอาลูกที่โรงเรียนเป็นต้นเนาะหรือไปหยุมหัวกันให้เด็กๆเห็นอันนี้พ่อกับแม่ทำผิดมากมากเลยแล้วคุณดูนะเดี๋ยวพอเด็กตอนนั้นอะพอเด็กโตไปอะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นที่ทนายรณรงค์พูดเราได้ยินชัดแล้วใช่ไหมเรามีอำนาจอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ว่าส่วนของแม่ก็คือไปเยี่ยมได้แต่ต้องบอกกล่าวนะและอีกอย่างหนึ่งชอบมากเลยคือคำว่าคนกลางที่ผ่านมาเนี่ยในไลน์ที่เราเคยพูดคุยกันเห็นว่าเราคุยผ่านแฟนใหม่ของเต้นะใช่ค่ะซึ่งเราสะดวกใจหรอที่จะให้เขาแบบมามอบลูกให้เราอะไรเงี้ยก็หนูก็ไม่ได้คุยกับพี่เต้ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องรถเรื่องอะไรค่ะก็ทะเลาะกันแล้วก็แบบว่าเกิดมีปากมีเสียงกันแล้วก็คุยกันทีไรก็แบบว่าไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องหาคนกลางอีกสักคนนึงไหมนะลองดูหรือถ้าเราคิดว่าเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่ของเต้แล้วเราสะดวกใจก็โอเคอันนี้ที่ทนายรณรงค์พูดอันนี้เราเข้าใจซึ่งทางฝั่งเราก็คือเท่าที่ฟังแล้วคือไม่ได้กีดกันนะเจอได้ใช่ไหมคะยายเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ฉันไม่กีดกันเลยทีนี้ขออย่างเดียวท่านจะมาเอาก็ให้บอกมาค่ะต้องให้บอกก่อนต้องถามยายอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าแม่เขาอยากเจอลูกหรือว่าลูกเขาอยากเจอแม่ยายก็สะดวกจะไปส่งใช่ไหมไปให้ไปเที่ยวไปนอนค้างแบบเนี้ยให้มารับให้มารับได้นี่ไงเขาก็ไม่เห็นกีดกันนี่ตอนพูดกับตอนที่ไปมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะมารับได้เลยมารับได้ไม่หนูก็ต้องใจเย็นๆหน่อยคุณแม่ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยบางทีครอบครัวเขายังปรับอารมณ์ไม่ทันเหมือนกับตัวเราอ่ะเราจะไปเอาแบบตั้งใจเราทั้งหมดก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นคนเลี้ยงแต่อันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูเป็นเคสๆไปนะแต่วันนี้เนี่ยคุณยายอ่ะเต้ก็คือพอฟังทนายรณรงค์เราก็เข้าใจชัดขึ้นนะส่วนของเราก็เข้าใจชัดขึ้นว่าเราก็มีสิทธิ์แล้วนะและเขาก็อาจจะไม่มีสิทธิ์มากีดกันเพราะยังไงแม่ก็ต้องเจอลูกได้ถูกไหมพี่เอกคะยังไงแม่ต้องได้เจอลูกมันจะเป็นลูกแบบไหนอ่ะที่ไม่ได้มีโอกาสเจอแม่มันต้องใช้คำนี้ซึ่งมันจะดีกับเด็กด้วยแหละเจอพ่อเจอแม่ก็ดีกับเด็กไงนะคะทีนี้เอาฝากเรื่องราวนี้ไว้สำหรับคือสำหรับหลายคู่ที่แต่งงานแล้วมันไปกันไม่ได้แล้วหย่าแล้วจะทำยังไงอันนี้จะได้เป็นแนวทางนะเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคู่ด้วยวันนี้ขอบพระคุณทนายรณรงค์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเราขอบพระคุณค่ะเรื่องนั้นจบไปนะเรายืนยันไม่กีดกันก็เดี๋ยวว่ากันไปนะแต่สิ่งที่ต้องมาคุยกันนี่บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินคดีนี่ก็บอกว่าจะบุกรุกนี่ถามจริงๆได้ไหมคะมันจบตรงนี้ได้ไหมหนูจบได้ค่ะเออเหรอใช่ค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้โกรธยายแล้วก็ไม่ได้โกรธพี่เต้หนูไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยค่ะจบตรงนี้ได้ไหมเราไม่แจ้งเขาได้ไหมจบได้ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แจ้งความแต่แค่รอฟ้องกลับเฉยๆถ้าเกิดเขาดำเนินคดีมาดูทีท่ากันอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันจบได้ใช่ไหมยายได้จะไม่หยุมหัวกันอีกไหมคะไม่ค่ะดูเหมือนทางมีทิศทางที่มันเป็นไปได้แล้วนะแต่พี่ถามเมย์หน่อยตอนที่เมย์ไปลงบันทึกประจำวันเนี่ยน้องแจ้งตำรวจไหมว่าประสงค์จะดำเนินคดีหรือแค่ลงไม่ค่ะลงแค่เป็นหลักฐานในที่หนูส่งไปก็คือมีอยู่ที่แบบว่าลงเป็นแค่หลักฐานนะคะ อยู่ที่ไหนนะบางเสาธงใช่ไหมน่าจะเป็นบางปะกงบางปะกงเหรอใช่ค่ะหนูไปแจ้งอยู่บางปะกงเพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่บ้านเขาสพบางปะกงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ล่าสุดเรากำลังจะเช็คนะคะแล้วเท่าที่ดูเนี่ยนะคะก็เป็นการลงบันทึกประจำวันเพื่อไว้เป็นหลักฐานนะแต่ว่าน้องยังไม่ได้ระบุกับเจ้าที่ตำรวจด้วยว่าจะประสงค์ดำเนินคดีซึ่งตรงนี้นะคะถ้าดูจากช่องว่างของกฎหมายมันก็มีสิทธิ์จะจบลงด้วยดีได้ค่ะเอาอย่างนี้ละกันไหนๆก็วันนี้มาในรายการเราแล้วเนาะนะคะไม่ได้ยุให้มาแตกแยกอะไรเลยกันหรอกแต่ว่าเคลียร์อยู่อย่างนึงนะคะอย่างแรกคือเราพร้อมจบทางนี้ก็พร้อมจบเรายืนยันว่าเราจะไม่เอาเรื่องเรื่องของการไปผลักหรืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะเราเอาจริงๆดูจากคลิปเนี่ยนะคะลักษณะเหมือนคุณยายคงจะโมโหบางคำแล้วเข้ามาหาเราอันนี้เราเข้าใจไหมคุณยายเข้าใจค่ะซึ่งเรามองไหมคุณยายเนี่ยตั้งใจจะมาทำร้ายเราเลยหรือเพราะว่าเขาขึ้นอารมณ์ขึ้นมันหนูคิดว่าน่าจะเป็นเขาโมโหที่หนูขึ้นกูขึ้นมึงมากกว่าค่ะซึ่งเราพร้อมให้อภัยไหมในสิ่งที่เขาแบบผลักเราหรือว่าไปยุ่มหัวกันและกันแบบหนูไม่ได้แข็งใจอยู่แล้วแค่ไม่เข้าใจเฉยๆว่ามาทำไมแต่ในขณะเดียวกันเนาะประเทศไทยของเราคุณผู้ชมคะระบบอาวุโสต้องยอมรับนี่ก็เลี้ยงมันเหมือนแม่พอมาเจอเหมือนอดีตลูกสะใภ้ขึ้นกูขึ้นมึงยายก็ยอมรับไหมยายเสียใจที่ได้ยินแบบนี้ใช่ฉันก็เลี้ยงเขาเขาก็กินฉันเป็นคนเลี้ยงเขานะ
กินอยู่อะไรอยู่ในบ้านฉันทุกอย่างเลยแกมาทำแบบนี้คิดที่เราไม่เห็นหัวเราเลยไม่เห็นข้าวกลางแกงร้อนที่เราให้กินให้อยู่อยู่ทำไมไม่คิดตรงนั้นยายเขาก็เสียใจที่ว่าเราทำไมไม่คิดตรงนั้นล่ะแล้วเราก็เลี้ยงลูกเขาด้วยไปขายของก็เอาไปด้วยน้องก็บอกว่าทำไมไม่คิดถึงตรงนี้ถ้าเขาไม่ด่าหนูเขาด่าหนูว่าอะไรหนูจำไม่ได้ว่าเขาด่าหนูว่าอะไรแต่หนูจำได้แค่ว่าไม่ต้องมาเหยียบบ้านหลังนี้อะไรแบบนี้ค่ะเอาอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกนะมันเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องแรกพี่เปียขออนุญาตพูดนะคะขอเปียขออนุญาตพูดนะคะยายเนี่ยไปผลักเขาก่อนอันนี้ก็ถือว่าในเชิงของกฎหมายเราไปให้ออกไปให้พ้นบ้านผักจริงฉันรับไปฉันผักจริงค่ะแต่ในเชิงกฎหมายแล้วถ้าเราไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะเสียเปรียบนี่ยายยอมรับนะนะคะแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามีใครบุกรุกสิ่งที่เราทำได้คือต้องแจ้งเจ้าที่ตำรวจนะคะหรือว่าแจ้งผู้นำท้องถิ่นตรงนั้นที่มีการกันเขาออกไปซึ่งเราทำได้ในเชิงกฎหมายนะยายต้องรับตรงนี้ก่อนว่าไอ้ตอนที่ยายไปผลักเขาเนี่ยยายเสียเปรียบในเชิงกฎหมายนะยายผิดนะถูกนั้นแล้วยายยอมรับไหมจ๊ะธรรมดาทั้งถึงบ้างอันนี้รับเรื่องนี้ก่อนรับไหมรับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยายบอกแล้วว่าน้องอ่ะไปพูดกับเขาไม่ดีไหนๆเราเป็นเด็กนะลูกเนาะถูกไหมด้วยอารมณ์เข้าใจแหละเหมือนที่พี่รณรงค์พูดเลยว่าคู่แต่งงานที่เพิ่งหย่ากันอ่ะมันไม่มีใครจูบปากกันได้ทุกคนหรอกเพราะเขาเลิกกันแล้วมันมีอารมณ์แต่ถ้าตอนที่เรามันไม่มีอารมณ์อ่ะพี่เชื่อว่าเมย์เป็นคนน่ารักถูกไหมคะเมย์อ่ะเป็นคนที่ยายก็เคยพูดว่าเมย์ก็เป็นคนน่ารักคนนึงพูดจาแบบพูดเพราะเลยล่ะแต่วันนั้นอ่ะน้องอ่ะพูดกับยายแรงไปถ้าในฐานะเราเป็นเด็กเราอยากจะขอโทษยายตรงนี้ไหมก่อนก็อยากจะขอโทษค่ะเพราะว่าหนูก็ผิดจริงขอโทษยายตรงนี้เลยลูกนะเออยายอันนี้น้องขอโทษว่ายายที่ได้พูดแรงกับยายตั้งแต่แรกน้องยกมือไหว้แล้วยายให้อภัยไหมคะในฐานะที่เด็กเขาขอโทษเราละนะให้อภัยไหมยายให้อภัยเรื่องที่เขาถามเอายายอย่างเอายายก่อนขอโทษแล้วจะไม่ทำอย่างนี้อีกไหมเนาะถ้าเจออีกเราคงจะไม่ว่าอะไรกันแล้วไหมเนาะอยากจบไหมลูกอยากจบค่ะตรงนี้อันนี้เคลียร์เป็นเรื่องๆก่อนนะยายเด็กขอโทษแล้วยายรับคำขอโทษให้อภัยนะเรามีเมตตาใช่ไหมคะแต่ในขณะที่ยายไปผลักเขาเนี่ยยายก็รู้ผิดอะไรก็ยายก็อยากจะบอกเขาว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยายก็คงไม่อยากผลักเขาถูกไหมถูกค่ะยายอยากจะบอกอะไรเขาไหมในฐานะที่เราก็ทำเขาจริงทำจริงถ้าเขาไม่ไปว่าฉันไม่อะไรฉันฉันก็คงไม่มาคงไม่ทำเนาะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ถ้าไม่พูดไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วฉันน่ะหัวงอกหัวดำแล้วมาด่าฉันอย่างเงี้ยคิดดูดิค่ะแต่ยายก็ต้องเรียกว่าเปิดใจนะคะที่จะบอกเขาว่าเราผิดเรื่องนี้จริงๆยายอยากจะบอกอะไรเขาไหมแต่ฉันก็จะพูดว่าที่หน้าที่หลังอย่าทำแบบนี้อีกแล้วยายก็จะไม่ทำอย่างนี้อีกใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเขาไม่เข้ามาอย่างนี้ฉันจะบอกไปเลยนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปเข้าไปที่บ้านให้ออกมาข้างนอกถนนแต่ถ้าเจอกันอีกเราจะไม่ทำอย่างนี้แล้วนะไม่ค่ะจะทำไหมจะทำอีกไหมจะทำแบบนี้ไหมน้องบอกว่าน้องไม่ทำแล้วน้องไม่ทำแล้วนะถูกไหมเข้าใจน้องไม่ทำยายก็ต้องไม่ทำนะแล้วยายจะไปผักใครไม่ได้ผักได้ไงอ่ะฉันไม่ผักฉันไม่เคยเลยโอเคลูกหลานฉันเลี้ยงมาไม่เคยตีไม่เคยอะไรยายก็รับปากกับเราต่อหน้าสื่อแล้วนะเต้ก็คืออันเนี้ยเราไม่ได้เข้าข้างใครนะเราก็ว่ากันเป็นอย่างๆเนี่ยนะเราเหมือนกันเราก็ยืนยันเราไม่ได้กีดกันที่จะเจอกันเนาะครับก็เหมือนกับที่เคยบอกลูกเขาก็อยากเจอกันขอให้บอกก่อนขอให้บอกก่อนจะได้ผมจะได้บอกว่าอย่างถ้าเกิดอาทิตย์เนี่ยมันชนกันผมจะพาลูกไปเที่ยวด้วยถ้าเกิดเข้ามา2ทุ่มแล้วผมกลับมาก่อนได้โอเคได้ยินดีให้คุยกันดูแล้วจะไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะเพราะต่างฝ่ายต่างขอโทษซึ่งกันและกันก็ต้องบอกนะยายก็รู้ตัวแล้วสิ่งที่ทำกับเขาก่อนอันนี้ผิดแต่มันเริ่มจากสืบสารว่าเราก็รู้สึกไม่ดีกับที่เด็กพูดอะเนาะแล้วน้องก็ขอโทษละวันนี้จบกันด้วยดีได้ไหมคะคือน้องไม่ดำเนินคดีแล้วนี่ก็ไม่เกียมฟ้องกลับอะไรแล้วได้ไหมคะได้เนาะได้นะหนูก็ถ้าต่อไปจะไปรับลูกก็คือโทรกันแล้วก็พอมันเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้อีกแล้วก็เขาก็บอกเขาไม่ทำละเราก็บอกกันแล้วมีคนกลางเหมือนกับทนายพูดค่ะคิดว่าน่าจะโอเคไหมค่ะหนูก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดนะคะเอาละในวันนี้นะคะก็ถือว่าก็ให้สื่อเป็นพยานว่าต่างคนก็อยากจะจบกันด้วยดีนะแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้พ่อเบียก็อยากจะบอกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถ้าน้องโอโซนลูกของเราทั้งคู่อะรู้ว่าพ่อแม่ต้องมาทะเลาะกันหรือเกิดเรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งไปมีความรุนแรงต่อหน้าเด็กมันจะไม่ดีกับลูกถูกไหมคะเพราะนั้นสิ่งที่เราทำที่สุดเพื่อลูกนั่นแหละดีไหมนะคะวันนี้ขอจับมือกันสักทีนึงอะก่อนลารายการไปว่าโอเคจบละ
ให้คำมั่นสัญญากันหน่อยนะอาจจะมือร่วมกันเนี่ยสักทีนึงมาแล้วป่ะยายโอเคไหมนะมาเราด้วยนะอันนี้คือให้คำมั่นสัญญากันแล้วว่าเจอกันจะไม่มีเรื่องไม่ผลักไม่หยุมหัวกันนะและทุกอย่างเราทำเพื่อลูกถูกไหมแล้วพี่ก็ขอให้น้องแข็งแรงนะอีกสักประมาณปลายปีเจอกันในตัวเล็กเดือน7เออนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมจบได้ดีกับเหตุการณ์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาของคุยทะลุดราม่าท้ายที่สุดค่ะเราก็ไม่อยากให้ใครทะเลาะกันอยากให้มาจบในรายการเราวันนี้เราลุล่วงกับภารกิจนี้แล้วลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ